ำชื่อเลยเรื่องอะไรหนึ่งนั้นอย่างเช่นทั้งคุณเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมฮะมาถึงก็มาใช้พวกนี้ก็มีการหลักฐานอยู่ครับแล้วก็ทำโครงการ activity I บรรยายทั้งหมดทั้งกลมนัดกันทีเช่นวันอาทิตย์วันเสาร์หรือเลิกงาน4โมงเย็นคนต้องมารวมกันใช้เวลา1ถึง2ชั่วโมง1ชั่วโมงให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันนะมีแค่นี้เข้าใจให้ตรงกันก่อนจะปรับความคิดของผู้คนไม่ได้ยิ่งใหญ่คือความเชื่อตามที่ได้ฟังผมมาวันนี้นะถ้าเป็นบรรยากาศของการบรรยายจริงๆเนี่ยมากจริงอย่างนั้นเข้ามานั่งฟังในบรรยากาศของบรรยายต่อทุกคนซึ่งมันทุกคนมาหลากหลายใช่ไหมล่ะใช่ค่ะผมก็กระจายคำพูดผมให้ทุกคนได้เซตอัพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเหมือนกันภาษาผมจะมีภาษาค่ะภาษาวิชาการผมก็มีวิชาการผมมีในการเรียนน้องเนี่ยจะโดยรวมก็คืออยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดก่อนที่มาอย่ามีแต่พูดเอาตัวโตมาหมอเอาแล้วแต่หาหมอใช่สี่เซนค่ะลุงแล้วก็เนี่ยค่ะหมอเขาจะนัดรีบมานัดผ่าน่ะมาแอร์ก็จะผ่าก่อนที่จะผ่ามานี่ก่อนไม่ดีกว่าเลยมันอยู่ที่การที่เขาอย่างนี้แหละฮะมันจูงมาไม่ได้ถ้ารีบมันก็ต้องยอมนะโยมหนูก็เลยบอกกับน้องว่าหนูก็ปลงนะเพราะว่าวันนี้ที่รับหนูมาก็อธิษฐานจิตนะลูกตัวเองยังอะไรไม่ได้แล้วกับคนอื่นเราจะควบคุมได้ถ้าหนูไม่มาพี่บันก็ทำใจนะอยู่ที่ใจเขาอธิษฐานเลยต้องยอมเลยนะยอมหนูไม่ใช่ลูกนะแต่พี่บันพูดหนูเชื่อลูกแท้ๆกับไม่เชื่อมันอยู่ที่เขาจริงๆแหละพี่วันเราจะดึงจะลากจังใหญ่ก็ไม่มาลูกผมก็เหมือนกันก็เลยทำใจนะผมเรียกว่าหลานค่ะหลานแม่ยายผมก็เหมือนกันอ่าฮะลูกสาวแม่ยายยิ่งหนักก็เป็นพยาบาลยิ่งหนักผมต้องไม่คุยด้วยผมจริงนะฮะยิ่งหนักผมเรียกเขาว่าใกล้เรือกินด่าสำนวนสำนวนค่ะแล้วก็การทำงานของเขาค่ะตอนนี้เขาไปอยู่กับสำนักนายกใช่ไหมคะเหรอใช่เขาไปดูเรื่องควันฝุ่นอะไรต่างๆที่หนูมีความรู้มาคุยกับคุณลุงฟังเขากระโดดไปตรงนั้นแล้วเหรอใช่ค่ะจากที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินผู้ใหญ่โทรหาเรียกตัวเขาไปทำอยู่ที่สำนักค่ะสำนักนายกตรงดร.สมคิดตรงอะไรเนี่ยค่ะตรงจุดตรงนั้นเข้าใจแล้วดีแล้วยังไงก็ขอร้องกราบแม่กราบลูกเลยกราบแม่งเลยลูก จริงไหม ใช่ไหมล่ะกราบไปเลยให้มันรู้เลยได้โปรดทะลุเขาเป็นที่ความสำคัญกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์เขาเป็นที่ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เอาหน้ากราบมันก่อนไปเราใช้คำว่ากราบเลยลูกมันพลาดที่พี่เองพี่พาน้าหนาลุงพอเราเรื่องอธิบายให้เขาฟังก็แผลลุงไม่ถึงเคยมาแล้วหรอคะมาสองครั้งแล้วที่ไม่ได้อธิบายอะไรเนี่ยอ๋อค่ะกราบก่อนเลยแม่ไม่อยากจะให้ลูกเกิดไปแล้วมันจะเป็นเรื่องยาวเรามีทางเลือกเรามีทางเลือกหรือบางทีป้องกันด้วยทายมาเนี่ยแล้วไปถึงขั้นนั้นซึ่งที่นี่มันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยใช่ไหมคนเรานี่ก็แปลกเนาะชอบของแพงๆนะคะคุณลุงด้วยความเก่งเฉพาะตัวเขาด้วยครับต้องไปนะแล้ว
ไม่ถึงจุดหนึ่งมันจะไปกลางทางมันจะไปล้มไม่ใช่หรอกต้องการให้มันไปสุดทางเรื่องสุขภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆการทำงานของเขาถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งเวลาพูดคุยเขาอะไรนะเขาจะทันหมดเลยนะเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาพูดอ่ะถ้าเขาได้ถ้าเราคุณลุงได้คุยกับเขาว่าคือเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันที่มีใครมาปลูกหาบลิขสิทธิ์ประเทศไทยที่เอาเปรียบประเทศไทยหรือบริษัทอะไรต่างๆอ่ะเขาบอกมันไม่เป็นธรรมมันไม่ใช่วิธีนี้มันอะไรต่างๆซึ่งหนูก็ชอบวิธีคิดของเขานะยกไปพ่อครับปลูกหาบจะขายเครื่องมืออย่างเดียวอ่ะถ้ามันได้ก็โอเคมันไม่ได้ได้ตามเป้ามันไม่ได้ตามเป้าที่มันยุ่งก็ครับเห็นไหมแค่นี้แหละจะมีอะไรร่างกายมนุษย์ ขอให้เป็นผู้รับที่ดีเดียวเห็นไหมคนละความรู้สึกไหมคนละฟีลลิ่งไหมหน้าตามือผมจะเป็นอย่างนั้นโอเคที่มือโทษปุ๊บคอยรู้จะหลับสบายเองเจอผมขนาดนี้หลับสบายทุกคน อะไรเดียวได้แล้วเหรอแค่นี้ก็ฉีดแล้วจบไหมลองเดินดูสิคนละคนไหมทีนี้หลังจากได้สัมผัสลมแล้วเดินแล้วมันยังไงล่ะคะก็ไม่รู้แล้วครับร่างกายของท่านโอเคครับคุณลุงกระฉับกระเฉงก็ดีฟอร์ตอัพเดทก็แค่นี้เองจากวัดนี่แหละเรียกว่าประสิทธิผลค่ะจนไปที่ประจักษ์ด้วยฟิตหนึ่งตัวประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดน่าจะพาคู่ชาติเห็นไหมถ้าหากว่าเป้าหมายนี้ผมจะใส่คำว่า VIP ไว้ก่อนนะมันจะมีแฟกต์เฉพาะก็ค่อยสื่อสารคนใกล้เคียงสื่อสารคนในพวกร่มชาเราต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าเราช่วงสาธารณสุขทุกวันนี้มันมองเข้ามาว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปแล้วนะนายว่าถ้าเป็นกองสาธารณสุขนะเราจะมาใช้ความคิดปรับแก้ไหมต้องคิดคนละความคิดต้องคิดกลับครับจึงจะกู้ชาติบ้านเมืองได้เรามากู้ชาติกันใช่ไหมคุณลุงก็ใช่สิครับถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วลูกหลานเราอยู่ไงล่ะนะผมไม่มายนะผมไม่รู้สมควรผมไม่มีหลานด้วยค่ะผมไม่มายนะรู้ไว้เอาตัวรอดสบายนะผมคิดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนนู่นผมคิดถึงตรงนั้นต่างหากห้าสิบปีต่อไปนี้นู่นผมคิดอย่างนั้นนะค่ะ ผมคิดเป็นร้อยปีด้วยตอนนี้ผม75อายุผมเนี่ย200ปีนะผมทราบนี่ผมตีตัวเลขต่ำไปแล้วนะเนี่ยเป็นตัวเลขเปิดเผยอายุผมรู้มากขนาดนั้นผมสูบยาทุกวันประมวลผลคิดว่าดีขึ้นเขาว่าดีขึ้นอย่าบอกว่าหายไม่หายแต่ดีขึ้นรู้สึกว่าเลือดลมมันแบบใช่ประมวลผลมันโฟล์ขึ้นรู้สึกอย่างนั้นเราต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรต้องคิดอย่างนั้นมาแม้ว่าเขาจะแทงว่าเราเป็นอะไรก็ช่างหัวเขาค่ะเพราะเราไปหาเขาใช่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรแค่โอ้โหนอนไม่หลับเองขับถ่ายไม่สะดวกเองแค่ทุกเดือนเมื่อเขินพังมันไม่พังมา3เดือนแล้วก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับใช่ไปดูพลังนี้เข้าไปมันจะต่อตามความรู้สึกเลยเป็นฟีลลิ่งดีขึ้นอยู่เฉยแม้แต่ตัวนี้ฤทธิ์ซีดวงค่ะยังไงฤทธิ์ซีดวงฤทธิ์ซีดวงค่ะเป็นนานแล้วมันคอยดูเหมือนกันมันจะมีผลไปหมดองค์รวมมันฟังคำว่าองค์รวม